ับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชิงร้อย The Story แขกรับเชิญวันนี้เป็นพี่สาวของเราทุกคนนี่ไงน้องแจ๊สถึงใส่แว่นมารอรับใส่แว่นมารอเลยฮะก็ใส่หรือเปล่าไม่ใส่ไม่ใส่ฮะทำไมต้องใส่แว่นมารอรับคือก็คือว่าก็ใส่แว่นมารอรับนี่แหละคืออะไรเล่นในฮามเยอะเล่นให้คนคงได้ยากนะบอกให้ใช่ตั้งแต่โดนกาดยกเป้าแล้วเดินออกจากร้านนี้แหมมันเป็นคอนเทนต์อ๋อธรรมดาใช่จริงๆไม่อยากเลิกหรอกก็อยากเลิกก็เล่นก็ได้เวลาปิดเราก็ต้องทนเวลากับเมียเนี่ยอยากเลิกไหมเลิกแล้วค่ะบอกเขาไปเออเลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้วเฮ้ยอภพรอภพรมาแน่เลยที่พูดอย่างเงี้ยถูกต้องไงพี่รู้ได้ยังไงรู้หมดอะเออมันบอกเลิกแล้วค่ะแจนบอกเลิกแล้วค่ะก็แสดงว่าวันนี้แขกรับเชิญเราคืออภพรนครสวรรค์เชิญเข้ามาเลยดีกว่าเขาบอกเป็นพี่สาวเป็นแรงบันดาลใจเรื่องแดนซ์อ่ะต้องยกให้เขาเอนเตอร์เทนหน้าเวทีต้องยกให้เขาต้องใช่แน่ๆพูดชื่อ The Story เลิกแล้วค่ะพี่ไฮอภพรไม่ไปสนามบินน้ำเหรอครับใครอ่ะมันเลยวันพุธออกทำไมล่ะเดี๋ยวไฮทำนี้ได้ด้วยพี่สาวไม่ไฮนี่รถมันเยอะเลยเนี่ยผมลง10กิโลพอดีเลยเฮ้ยเพิ่งเห็นเนี่ยรถก็ไม่โซมรถดีมากอะเนี่ยที่สิบกว่าปีในวงการบันเทิงที่มีชื่อเสียงและยังไม่มีชื่อเสียงที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เรื่องบางเรื่องคุณผู้ชมยังไม่รู้ผมก็เพิ่งรู้วันนี้นะทุกคนก็รู้วันนี้น้องซีไม่ถูกใจต้องก็รู้ทุกคนก็รู้อันนี้ก็รู้แต่ก็คุยกันไงเราก็เราเอาง่ายๆกันเท่าที่รู้มาคือไฮเนี่ยไม่ใช่ชื่อเล่นของอาหาพรไม่ใช่ชื่อไฮแล้วชื่ออะไรอ้าวไปดูละครครับและสตอรี่ของเราในวันนี้เป็นสตอรี่เจ้าของเพลงดังเลิกแล้วค่ะนั่นก็คือไฮอภพรนครสวรรค์ซึ่งเพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงของคุณไฮที่โด่งดังจับจิตจับใจคนไทยจนร้องตามกันได้ทั่วทั้งประเทศแต่เส้นทางชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรไปรับชมสตอรี่ของเธอกันครับแกนี่เป็นคนชอบฟังเพลงนะไปไหนทำอะไรเกี่ยวคงเกี่ยวข้าก็ต้องฟังเพลงเอามึงอยากฟังเพลงอะไรนะมีทุกแนวนี่แกจำลูกอย่างนั้นได้ไหมลูกใครวะไอ้แกที่ลูกสาวมันหน้าตาเหมือนแกที่จะเรียกมันไอ้ไฮไฮเหมือนกันนะมันไม่ได้ชื่อไฮหรอกแต่มันหน้าเหมือนแกไงฉันก็เลยเรียกมันไอ้ไฮไฮนั่นแหละอีอ้วนๆรูปร่างเหมือนตุ่มอะมันอ้วนแต่ตอนนี้มันยังผอมอยู่นะเสียงก็อย่างนั้นแหละฉันว่านะเสียงมันเป็นยังไงแต่มันก็เดินสายประกวดทุกที่นะแกเคยเห็นมันประกวดร้องเพลงไหมโอ้ฉันไปดูมันทุกไม่ชอบมันนะแต่ดูมันทุกงานดูมันทุกที่เลยอ่ะอีนี่มันร้องเพลงสนุกเอาแล้วเพลงช้าเพลงช้ามันก็ร้องดีแต่ไม่ชอบแม่มันทั้งแม่ทั้งพ่อไอ้พ่อก็ขี้เมาไอ้แม่ก็พูดมากเมียมันก็ปากไม่ดีชอบพูดนู่นพูดนี่เจอใครไม่ได้ด่าก็ทั่วไปหมดนี่ถ้ามันนินทาเก่งแบบพวกเรานะอยากจะเอามันเข้ากลุ่มเข้ากวนด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวมึงบล็อกไลน์มันเลยนะอย่าบล็อกไลน์จะได้เมากันต่อเฮ้ยพวกเองสองคนเนี่ยยังไงวะบ้านนักหรือไงถึงต้องมานั่งนินทาลูกกับผัวคนอื่นเขาเนี่ยทำไมเอาอีนี่มึงได้ยินหรือมึงถึงปักปั๊มพวกกูเนี่ยอ่ะเอาอีนี่ทามึงตอนไหนวะก็ตอนนี้แหละที่กูยืนแอบฟังอยู่นะแม่หาว่าลูกกูเนี่ยนะใจง่ายหาว่าผัวกูขี้เมาทำไมผัวกูก็ทำงานตอนเช้ากลางคืนก็ปาร์ตี้เบาๆกุบกิบทำไมมันผิดอะไรที่ไหนใครๆเขาก็ทำกันมึงไม่ได้เห็นมึงที่อ่อนโยนของผัวกูมึงไม่มีสิทธิ์มาพูดอะไรแบบนี้ล่ะหูดีนะเอาหูออกไม่เว้นเฮ้ยนะโอ้ยเก็บแรงไม่หายใจเถอะปากดีนะอีกมึงอายุปูนี้แล้วนะเป
แต่ทำไมหน้าตามึงยังดูสดใสเปล่งๆนี่มึงฉีดอะไรฟอร์มาลีหรือว่าฟิลเลอร์ฮะโอ้ยก็ฉีดผสมรวมกันนั่นแหละเขาเรียกผสมค็อกเทลนี่ไม่ต้องนอกเรื่องไปลูกสาวข้าน่ะเสียงดีอนาคตมันก็จะไปเป็นนักร้องเสียรองเท้าข้างเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปากอะไรอ่ะนี่มึงเลี้ยงเสือเหรอเสือเสือบ้าคนแก่นี่ตะแหนงอืมึงเอายายเล้งเนี่ยกลับบ้านได้แล้วใช่ปากมึงสองคนมายุ่งยากอะไรกับครอบครัวกูฮะฮะก็ปากเมียมึงไม่ดีไงมาหาว่ากูสองคนนินทาลูกสาวมึงแล้วลูกสาวมึงดีแค่ไหนวะใช่ฮะโอ้ยลูกสาวข้านี่นะไปประกวดร้องเพลงเวทีไหนก็ชนะเขาหมดเลยวะแหมแค่เนี้ยทำเป็นอิจฉาอ๋อจริงๆนะที่พวกเองพูดกันเนี่ยมึงอิจฉาใช่ไหมโอ้ยลูกหลานมึงก็ทำแบบนี้ไม่ได้เสียงไม่ดีหน้าตาไม่ดีเท่าลูกกูบอกเลยว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะต้องเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแม่มึงจะมาให้มันเป็นนักร้องทำไมแล้วให้มันหาลูกหาผัวก็ทำนาทำไร่ก็พอแล้วพ่อลูกเรามีความสามารถก็ต้องให้ลูกไปออกมาสิสองตัวมึงอะฟังไว้นะลูกสาวมึงไม่มีโอกาสและไม่มีวันที่เป็นนักร้องไม่เป็นหรอกฝันเพื่อไปนะนุ่มพุ่งกระโจมทองฝากเพลงรักลอยน้องสวมใจฉันเสียงเพลงที่ครวญชวนใจวันฝากรำพันถึงเพชรบุรีดังกับนกกระเวกเลยลูกโอ้ยเสียงดีแบบนี้พวกเสียเขาชอบพ่ออีกทีมั้ยอีกทีมั้ยซื้อยางคุมติดไว้ด้วยนะเจ๊ตกฉันเรื่องอะไรเนี่ยลูกสาวฉันถึงแม้ฉันไม่เคยสนับสนุนให้เป็นนักร้องแต่ก็ไม่เคยว่ามันอย่างนี้หรอกเลยทำไมมันไปร้องเพลงหลังคาบ้านแกยังไงฮะมันไม่ได้ทำอะไรให้ฉันสองคนหรอกแต่ฉันมองวี่แววแล้วอนาคตเป็นนักร้องเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยไม่ใช่ไม่มีแล้วไงฉันก็ไม่เป็นหรอกโอ้มันก็เป็นไม่ได้อยู่แล้วสภาพแบบนี้เสียงอย่างนี้ใครจะชอบนี่เข้ากรุงเทพก็มีผัวแล้วแม่แม่จัดการให้ฉันเลยนะเออฉันอยากเป็นนักร้องแกนี่อะไรเนี่ยคนหรือนกกระทุงเนี่ยฮะนกกระทุงไม่เห็นเดี๋ยววันนี้กูต้องเสิร์ชดูลอยขึ้นไปวันพุ่งวันนี้วันพุ่งมันก็ตายห่าไปแล้วให้มันเมาให้มันนินทาไปไอ้ตายกูไม่กลัวหรอกกูเจ็บใจต้องกูเหมือนนกทุ่งนี่แกจำชื่อฉันไว้เลยนะฉันไม่ได้ชื่อไฮชาวบ้านเรียกว่าไฮเรียกไฮฉันไม่ได้ชื่อไฮฉันชื่อแจ้วจันเพ็ญคงประกอบโอ้ยนี่ไอ้ไฮที่แกเรียกแกว่าไฮเพราะอะไรเพราะแกหน้าเหมือนยายไฮนี่ไงฉันไม่ได้ชื่อไฮไม่ต้องไปฟังมันลูกโอ้เข้าไปนะจะได้ท้องไม่มีพ่อไงไม่ต้องไปฟังมันไม่ต้องไปฟังมันลูกแม่เก่งแม่ชอบแม่ชื่นชมลูกอยู่แล้วนะลูกนะจ้าแม่ฉันอยากเป็นนักร้องเออเดี๋ยววันนี้จะเกี่ยวข้าวใช่ไหมแม่ใช่ฉันชวนเพื่อนมาอ้าวเหรอดีจะได้เสร็จกันเร็วๆนะลำดวนใครวะลำดวนเดี๋ยวเพื่อนมาช่วยเกี่ยวข้าวเองคืออะไรเนี่ยลำดวนจ้ะพ่อลำดวนไงคุณพ่อคะจำลำดวนไม่ได้หรอคะคุณพ่อนี่ไฮฉันจะมาชวนแกไปประกวดร้องเพลง
วันนี้ฉันอยากไปเจอพี่แอดเทวดาเขามาเป็นพิธีกรในงานด้วยอ่ะเฮ้ยแอดเทวดาเหรอแอดเทวดามาแกแสดงว่าฉันก็ใกล้จะเป็นนักร้องแล้วสินี่ไอ้ร้องเพลงไม่เท่าไหร่หรอกมีผู้ชายอ่ะในงานเยอะเลยแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบแกอย่าให้พ่อกับแม่แกรู้ใช่ไหมแกแต่มึงคิดว่ากูหูหนวกหรือไงฮะแม่งั้นฉันขอไปประกวดร้องเพลงคืนนี้นะแม่นะประกวดนะเอาให้ชนะเลยนะลูกนะจ้าแม่ดีลูกเอ้ยมันจะไปทำไมลูกเอ้ยไปเต้นกินลำกินนะลูกไปหาผัวมากกว่ายังไงก็มีผัวทรงเนี้ยนี่ฮายแต่ฉันจะบอกแกนะมีผู้ชายคนนึงอ่ะอยู่หมู่บ้านเราเนี่ยแหละมันแอบชอบแกเว้ยจริงเหรอลำดวนเออว่านะมนุษย์อะไรแจ๋วไม่มีอะไรแม่เดี๋ยวคืนนี้ไปประกวดร้องเพลงได้ที่หนึ่งแน่นอนแล้วเป็นประกวดร้องเพลงนะแจ๋วแจ๋วเอ้ยตั้งแต่บำบัดมาเป็นอย่างนี้เหรอก็เดินนั่นเหมือนคงเทพหน่อยนะครับพ่อเอาเราคนที่ไหนนะไม่เคยไปนะฮะแต่ว่าอยากจะเดินให้เหมือนคงเทพนะพ่อเราคนบ้านนอกให้คนได้ดูถูกเราไม่ได้ครับคุณพ่อเหรอมีใครฮะเอ๊ะพี่แจ๋วมึงอย่าบอกว่าไอ้นี่มาชอบมึงนะแกจะให้พ่อรู้ใช่ไหมไม่พ่ออันนี้เพื่อนแค่คนคุยครับพ่อแค่คนรู้จักครับพ่อวันนี้ผมก็เลยอยากจะขออนุญาตคือผมพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับเออกูดูมึงแต่งตัวก็ดูตรงๆดีแล้วแหละคืออยากจะชวนลูกคุณพ่อเนี่ยไปร่วมกุ๊กกิ๊กกักกักเกือกกั้วก็แก๊บจุดจืดอะไรแบบนี้ก็พูดอย่างนี้แม่ของฟังดินะจะให้ไปไหมล่ะไม่น่าไว้ใจหรอกไอ้หนุ่มมันก็คงแค่ชวนลูกเราไปงานวัดน่ะพ่อไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนเองไม่ต้องห่วงหรอกพ่อไว้ใจเธอแค่เป็นคนร้องเพลงนะพ่อเออแล้วจะกลับกี่โมงกี่ยามนะฮะไปประกวดร้องเพลงอย่างเดียวนะลูกนะจ้าแม่แล้วก็อย่ากลับดึกนะจ้ะไม่ดึกจ้ะถ้าดึกเดี๋ยวพ่อเองตีนะไม่ต้องห่วงจ้ะแม่เดี๋ยวฉันจะเอารางวัลที่1มาฝากแม่เลยจ้ะเก่งมากลูกไม่น่าจะไปเลยดึกจนป่านี้มันยังไม่กลับบ้านกลับช่องอีกเออต้องทำโทษไม่เข็ดไม่หลาบไม่จำพ่อตีแล้วตีพ่อตีแล้วเอามาแล้วไงจ๋ามึงดูเวลาบอกมึงกลับกี่โมงกี่ยามนี่มันดึกดื่นแล้วฉันประกวดจนจบอ่ะพ่อไม่ร้องเพลงประกวดได้มาแค่3บาทเนี่ยมึงไม่ได้3บาทเนี่ยกูบอกแล้วไงให้มึงทำนามีที่นาก็ทำไปมึงเนี่ยนะคนมึงจะไปเป็นนักร้องได้ไงอ่ะก็ฉันอยากเป็นนักร้องนี่พ่อฉันไม่ชอบทำนาทำไรตีมึงหลายทีมึงไม่เข็ดไม่หลาบไม่จำวันนี้กูต้องตีมึงอีกอันนี้มึงโดนบ่อยมึงไม่เข็ดหรอกพ่อใหญ่ไปไหมเบาๆนะพ่อมึงเข็ดมึงเข็ดไหมเออบอกแล้วไงทำไมถึงอยากไปร้องพ่อไม่ได้ไปด้วยให้ตีลูกไปอ่ะก็ดูมึงกลับกี่โมงอ่ะขึ้นลูกมันไปประกวดร้องเพลงกูไม่ได้ถามไปประกวดร้องเพลงกูรู้แล้วแต่มันกลับดึกกลับดื่นอย่างเงี้ยฮะมันเป็นลูกผู้หญิงอ่ะมันก็กลับมาปลอดภัยไม่ใช่เหรอพ่อแล้วไปตีลูกแบบนี้ไปบังคับขืนใจลูกมันทำไมลูกมันอยากเป็นนักร้องก็ให้มันเป็นนักร้องไปสิพี่ฟังฉันนะ
เราไม่มีเงินให้ลูกนะเรายังหาเงินให้ลูกไม่ได้ให้ลูกมีชีวิตดีๆไม่ได้ถ้าลูกมันอยากทำอะไรก็ให้มันทำไปเถอะพี่มันดีนักไงไอ้อาชีพเต้นกินลำกินอะฮะฮะมีที่นาที่ไร่ทำกินมึงจะไปทำตัวงี้ยังไงอะฮะไม่รักดีแล้วมึงอะมันก็ยังได้เงินนะพ่อแค่3บาทเองอะฮะคิดแล้วยังเป็นนักร้องเลือกคิดเลยนะแม่จ๋าพี่นี่ยังเมียน่ะมันเพิ่งคืนเงินฉันมาฉันมีเงินพี่แล้วฉันจะไปซื้อเหล้าให้พี่โอ้นี่มึงคิดจะเอาเหล้ามาฟาดหัวผัวเพื่ออยากให้ลูกสาวไปนักร้องเหรอมึงคิดยังไงอะฮะไม่ใช่ใครจะไปคิดอย่างนั้นล่ะพี่ฉันก็อยากให้พี่อะได้พักผ่อนไงสองกลมนะได้อยากจะเมาไม่อยากคิดถึงมันเลยเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอกพี่สักวันหนึ่งนะฉันจะทำให้พ่อเห็นที่ฉันเป็นนักร้องได้พี่มนูนพี่นูนพี่เห็นเต็มสองตาได้ยินเต็มสองรูหูความฝันของเธอเนี่ยทำไมต้องเจอพ่อมากีดกันด้วยนั่นน่ะสิพี่เธอร้องเพลงต่อไปเถอะนะพี่พร้อมที่จะสนับสนุนทุกช่องทางไหนๆเรามาอยู่ด้วยกัน2คนแบบนี้นะจ้ะพี่จะขอเธอเป็นแฟนจริงเหรอพี่มนูนแต่ว่าพี่สัญญากับฉันนะว่าพี่จะต้องมีฉันแค่คนเดียวอ่ะพี่สัญญาเราจะแต่งงานกันเราจะมีลูกด้วยกันพี่ถึงเราเป็นแฟนกันแต่ว่าฉันเป็นนักร้องได้ใช่ไหมอ่ะเธอจะร้องเพลงไปยันแก่ยันเฒ่าพี่ก็พร้อมจะสนับสนุนขอบคุณนะพี่นะฉันรักพี่เดินไปไม่ถูกอีกแล้วงูกัดตรงนี้ให้ไปนู้นก็ไม่ได้จะเอาดับไปอีกเออแม่มึงจับพ่อชาวบ้านช่องก็ดินทากันใหญ่เลยฮะลูกสาวเราอ่ะมันก็คบกันมาขนาดนี้จะเป็นปีเลยฮะเออมันไม่คิดจะมาแต่งองค์แต่งงานอะไรให้มันเรียบร้อยมันไปขี้ปากเขาเนี่ยเด็กมันก็ไม่ได้แอบคบแอบชอบกันนี่มันก็คบกันเปิดเผยเราก็เห็นใครแคลก็เห็นเออมันจะเป็นขี้ปากชาวบ้านเขาได้ยังไงล่ะเอ้ยแม่มึงก็เขาพูดลือกันให้แซ่บหมดแล้วเออฉันอายเขาจริงเลยเนี่ยแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าลูกมันคิดยังไงจะตบจะแต่งกันเมื่อไหร่มันไปคุยกันไว้หรือเปล่าฉันว่าถามแจ้วมันเลยดีกว่าอย่าเรียกแจ้วแจ้วเอ้ยแจ้วมานี่หน่อยลูกมาถามมันให้รู้มันได้คุยกันไว้หรือเปล่าอันนี้ลูกจ้าแม่นี่แจ้วจ๋าแม่กับไอ้มนูเนี่ยยังไงฮะพ่อเขาเป็นห่วงเห็นว่าคบกันมาตั้งปีกว่าแล้วจะตบจะแต่งอะไรกันยังไงได้พูดกันไหมแล้วพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาจะพาพ่อพาแม่พาญาติๆมาขอฉันที่บ้านนี่แหละอยากจะเห็นขันหมากนะมันแห่กันมาแบบว่าขันหมากใหญ่ๆนะให้แบบว่าลูกแม่ดีนะอุ้ยไม่อับไม่อายชาวบ้านเขานะอุ้ยเห็นไหมแนวๆนี้ไงลูกLove, love, 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 love,
ัวอะไรมันผมม้วนไปหมดอะไรก็ไม่รู้พี่นุ่นพี่นุ่นตั้งใจมาขอฉันวันนี้เลยเหรอจ๊ะแจ้วก็ไม่คิดเลยนะว่าพี่มนูน่ะจะมาขอแจ้วเร็วขนาดนี้จ้ะพี่ว่ามันไม่เร็วไปหรอกเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดแม่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วจ้ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยหลบทางให้พี่หน่อยเผอิญว่าพี่จะไปแต่งกับเจ้าสาวบ้านนู้นอ่ะเฮ้ยหน้าขันหน้าอายแทนเนี่ยพี่นูนไหนพี่บอกว่าพี่รักฉันคนเดียวพี่สัญญาว่าจะแต่งงานกับฉันแล้วนี่มันคืออะไรอ่ะพี่พี่คิดว่าผู้หญิงคนเนี้ยน่าจะเหมาะกับพี่ที่สุดแล้วอีนั่นมันคือใครบอกมานะอีนั่นมันคือใครเดี๋ยวเธอจะได้เห็นวันนี้แหละอีผู้หญิงคนนั้นคือใครใครเนี่ยพี่นูนเออนั่นสิที่รักที่รักด้วยแม่มันมีที่รักกันแล้วเหรออีละกวนอีละกวนคงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแยะแล้วสิอีดวนทำไมพี่อดใจหน่อยสิเดี๋ยวเราก็ได้เข้าเรือนหอสมสู่กันแล้วนะสมหวังพี่ทำแบบนี้พี่ไม่ให้เกียรติพ่อกับแม่ฉันเลยพี่ขอโทษแล้วกันสิ่งที่พี่ทำเนี่ยพี่จำเป็นมึงเอาคำขอโทษออกจากบ้านด้วยเพราะมึงสองคนเนี่ยออกจากบ้านป้ากูไปอย่าลืมไปงานแต่งเราสองคนนะคะคุณพ่อคุณแม่ฮายแล้วก็อย่าลืมเอาปี๊บคุมหัวไปด้วยล่ะเดินไปไหนมาไหนจะได้ไม่อายคนเขาพี่ขอพูดกับเธอเป็นคำสุดท้ายพี่ลาหักก่อนไปเลย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 ลำนวนไปเลยไอ้มนุษย์ในเมื่อฉันมันทำงามหน้าพ่อกับแม่แบบนี้ฉันก็อยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่ได้แล้วแหละคนมันก็นินทาว่าร้ายฉันยังไงฉันขอไปอยู่กรุงเทพนะแม่เอ็งจะทิ้งพ่อแม่ไปอยู่กรุงเทพงั้นเหรอฉันไม่ได้ทิ้งพ่อทิ้งแม่แต่ฉันขอไปตามหาความฝันฉันที่กรุงเทพนะแม่นะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วฉันทำใจไม่ได้ฉันขอไปนะแม่นะนะพ่อฉันไปละแจ้วอยากอยู่บ้านเพื่อมีความสุขอายชาวบ้านเขาก็จะนินทากันแบบนี้คนต่างจังหวัดสมัยก่อนเนาะใช่มันช่างมีความสุขกับการลงทุนตั้งนักร้องว่าที่ภาคภูมิใจในตัวเรื่องมากอายิ่งยงบอกเพลงของลื่นนั่งทำให้ว่ามีเงินมีตึกมีบ้านมีรถเฮียโชคดีแล้วที่เลือกผมครับแน่นอนมากครับผมคือจะบอกว่ายอดขายแทบลื่นเนี่ยมาพุ่งแบบโอ้เอาอย่างนี้แล้วกันจะหาว่าเฮียแบบมันคือสิ่งน้ำใจโอ้โหเล็กๆได้น้อยจากเฮียโอ้โหมันจะดีเหรอครับเฮียนี่รถจอดไหนครับเนี่ยไม่รู้กูเก็บได้ขายทางไหนติดมึงไปเลยจะบ้านะครับเฮียเฮียหยอกเล่นนี่เฮียหยอกผมอยู่เรื่อยเลยครับเฮียเอากินเดี๋ยวเลือกพักเลยได้กินหาอะไรกินบอกเลยได้นะยาน้องนิกสิกบุญทองหรือว่าเรียกไฮก็ได้จ้าเรียกไฮก็ได้ไฮไฮไฮ
นี่อวักดีฮะพี่ยงไงโอ้ยพี่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าฮายเองค่ะฮายจ้าเอางี้เวลาลื้อแบบอยากจะพักผ่อนเดี๋ยวให้อาน้องนิสิกบุงทงเนี่ยมาล่องข้างเวลาได้แล้วแต่ผมกินข้าวแป๊บเดียวเนี่ยประมาณนางแม่สักครึ่งวันถ้ากินขนาดนั้นมึงกลับไปน้องบ้างเลยยังไงได้พักผ่อนด้วยไงนี่ของดีเลยที่อ้วจะนำมาปลูกป้าปลูกป้านมาปลูกป้าเล่นเชียร์ครับเด็กมันจะได้เหรอเด็กแบบนี้ใหม่ๆอยู่เลยเด็กต่างหวัดจะโอเคเหรอก็ต้องลองเทคดูกล่องคนเราต้องให้โอกาสคงมากล่องลืมเป็นยังไงมาอันนี้เป็นไงจมูกยังก็ตุกคางคอกไปเคลียร์พี่เอาเองฮะเนี่ยไม่เกี่ยวกูนะเดี๋ยวต้องโทรไปขอพบก่อนนี่อันนี้ก็จ้าจ้ามีอะไรลูกคือเฮียคือวันนี้จะมีอะไรมาปรึกษาเพราะว่าคือร้องเพลงขั้นคนอื่นมันก็เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่สดใสพี่ยงพี่โกติอะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่าอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองบ้างอะจ้ะเอาอย่างนี้นะว่ามีเพลงอยู่หนึ่งเพลงชื่อเพลงเลิกแล้วค่ะน้องนิกถ้าอย่างงั้นแล้วก็ถ้าบอกเพลงเลิกแล้วค่ะถ้าเฮียลงทุนให้หนูแล้วเพลงมังไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ามังไม่ดังแบบพี่ยิ่งยงอ้วกกับเลือมันต้องแยกทางกันนะอ้วกไม่สามารถมาประคองเลือได้อีกค่าใช้จ่ายมังสูงถ้าเกิดเพลงนี้ไม่ดังหนูขอกลับบ้านไปเปิดร้านเสริมสวยน่ะถ้าปล่อยไปแล้วเพลงไม่ดังลือก็อยู่บ้างทำตัวอ้วกไลฟ์ติ๊กต็อกไปฮัลโหลฮะเจ้าแม่พ่อจะและข่าวร้ายที่เกิดขึ้นในสตอรี่ของคุณไฮอภพรที่ทำให้เธอตกใจขนาดนี้คือเหตุการณ์อะไรกันแน่รับชมต่อช่วงหน้าครับ